หลวงปู่ดุลอตุโลแสดงธรรมครั้งสุดท้าย4โมงเย็นล่วงแล้วหลวงปู่สามารถออกมานั่งห้องรับแขกข้างนอกได้ญาติโยมจำนวนมากจึงถือโอกาสรีบมากราบหลวงปู่สักครู่ใหญ่ต่อมาท่านก็เข้าห้องถวายน้ำสงแก่ท่านแล้วถวายน้ำผึ้งผสมมะนาวและสมอตำละเอียดท่านฉันน้ำผึ้งอย่างเดียวไม่ฉันสมอแล้วนอนพักผ่อนท่ามกลางสงฝ่ายอรัญวาสีซึ่งนั่งห้อมร้อมอยู่เป็นจำนวนมากวันหน้าของท่านสดใสเปล่งปังผิดธรรมดาทำให้คิดสังหรณ์ใจไปหลายอย่างหนึ่งทุ่มผ่านไปแล้วหลวงปู่ลืมตาขึ้นมองไปตรงช่องว่างที่เป็นกระจกซึ่งมีม่านปิดอยู่อย่างมิดชิดท่านยกแขนขวาขึ้นประมาณ20องศาบอกให้รูดม่านออกสักครู่ต่อมาหลวงปู่สั่งให้พระภิกษุที่อยู่ในห้องออกจากห้องให้หมดหลังจากนั้นไม่นานก็สั่งให้พระภิกษุเหล่านั้นสวดมนต์ให้ฟังสีหน้าของพระเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วต่างพากันสวดเจตมนานย่อให้หลวงปู่ฟังจนจบหลวงปู่สั่งให้สวดเฉพาะโพชฌงค์สูตรอย่างเดียว3จบแล้วให้สวดปกิจจสมุปปบาทอีก3รอบพระสงฆ์ที่สวดมีอยู่89รูปพอสวดจบหมอก็เข้าไปตรวจอาการอีกเวลาเกือบ4ทุ่มแล้วบรรยากาศของหมอและผู้รักษาพยาบาลขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากไม่มีใครถามหรือขอร้องอะไรใครเลยคุณหมอก็กลับไปแล้วหมายถึงการจากกันอย่างสิ้นเชิงต่อมาหลวงปู่สั่งให้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพระสงฆ์ในที่นั้นทั้งหมดไม่มีองค์ใดสวดได้เลยเพราะพระสูตรนี้ยาวมากกว่าสูตรอื่นๆทั้งหมดท่านบอกให้เปิดหนังสือสวดพอดีท่านอาจารย์ภูลศักดิ์ซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมามีหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงเล่มใหญ่ติดมือมาด้วยจึงหยิบมาเปิดหาพระสูตรนั้นกำลังพิจเปิดหาอยู่หลวงปู่สั่งว่าเอามานี่ท่านอาจารย์ภูลศักดิ์รีบยื่นถวายหนังสือเล่มนั้นใหญ่และหนามากท่านหยิบมาเปิดโดยไม่ต้องดูบอกว่าสวดตรงนี้พระสงฆ์ทุกองค์แปลกใจมากเพราะเป็นหน้าที่172มหาสติปัฏฐานสูตรพอดีท่านอาจารย์ภูลศักดิ์รีบรับหนังสือมาจากหลวงปู่มานั่งสวดองค์เดียวหลวงปู่นอนฟังในท่าสิงหาสายาตพระสูตรนี้มีความยาวถึง41หน้าใช้เวลาสวดเกือบ2ชั่วโมงเพราะท่านให้สวดช้าพระสงฆ์อยู่ในห้องก็ทยอยกันออกไปบ้างหลังจากที่พระสูตรจบลงหลวงปู่ยังมีอาการปกติท่านพูดธรรมะกับพระสงฆ์ที่เฝ้าพยาบาลเป็นครั้งคราวลุกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้บ้างนอนบ้างมีตอนหนึ่งท่านให้พาออกไปนอกห้องและนอกกุฏิของท่านเพื่อสูดอากาศภายนอกพร้อมทั้งมองออกไปที่ศาลาที่อยู่ตรงหน้ากุฏิท่านซึ่งขณะนั้นทั้งพระภิกษุทั้งคารวาสจำนวนมากชุมนุมสวดมนต์ฟังเทศนั่งสมาธิเนื่องในงานทำบุญอายุครบรอบของท่านอากัปปกิริยาที่หลวงปู่ออกมาจากกุฏิเพื่อสูดอากาศและมองดูรอบๆบริเวณวัดในครั้งนี้หามีใครทราบไม่ว่าเป็นการมองดูครั้งสุดท้ายเป็นการลาสถานที่ของท่านแม้ผู้ที่อยู่รักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดก็ไม่มีใครเฉลียวใจเลยสักคนเดียวในขณะนั้นเพราะเห็นท่านมีอาการธรรมดาธรรมดาอยู่ท่านพูดถึงพระภิกษุองค์นั้นองค์นี้ได้ถูกต้องและพูดทำปฏิบัติให้พระเนนฟังอีกมากมัชฌิมยามผ่านพ้นไปแล้วคือผ่าน2นาฬิกาของวันที่30ตุลาคมแล้วหลวงปู่ได้แสดงธรรมว่าด้วยลักษณะการแห่งพุทธปรินิพพานด้วยเสียงอันปกติตามปกติในระยะหลังๆนี้ท่านมักจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ใครๆฟังเสมอท่านกล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอย่างบริบูรณ์ดังประสงค์แล้วพระองค์จึงได้ละวิภวตัณหานั้นเสด็จเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานคือทรงเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาทรงเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุปาทิเสสนิพพานของพระองค์ลำดับแรกก็เจริญฌานเด่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทิยตานิโรธหมายความว่า
เข้าไปลึกสุดอยู่เหนืออรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันธ์ต่างๆให้สิ้นสนิทเด็ดขาดแต่อย่างใดเพียงเข้าไปเพื่อทรงกระบวนการแห่งการเข้าสู่นิพพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างได้พรากเพียรก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเสียหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดจากการที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับทุรีทุกข์อันเป็นทุรีทุกข์ที่มนุษย์ธรรมดามีจิตหยาบเกินกว่าที่จะสัมผัสว่ามันเป็นทุกข์นี่แหละกระบวนการการกระทำจิตตนให้ถึงสัญญาเวทติยนิโรธเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดศาสดาในโลกเท่านั้นที่ทรงค้นพบทรงนำมาตีแผ่เผยแจ้งออกสู่โลกให้พึงปฏิบัติตามเมื่อทรงสิ่งสุดท้ายนี้แล้วจึงได้ถอยกลับมาสู่ภาวะตนคือปฐมฌานแล้วตัดสินพระทัยครั้งสุดท้ายเสด็จดับขันต่างๆไปทีละขันวิญญาณขันแห่งชีวิตและร่างกายนั้นได้ดับไปเสียตั้งแต่ตอนก่อนจะเข้าสู่ปฐมฌานนานแล้วเพราะต้องดับสังขารขันหรือสังขารธรรมขั้นแรกก่อนวิญญาณขันจึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่แห่งวิญญาณขันที่หยาบนั้นพระองค์เริ่มดับสังขารขันหรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกอันจะส่งผลให้ก่อเกิดวิภวตัณหาได้ชั้นหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงเลื่อนเข้าสู่ทุติยฌานแล้วจึงดับสัญญาขันเลื่อนเข้าสู่ตติยฌานเมื่อพระองค์ดับสังขารขันหรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกทีก็เป็นอันเลื่อนขึ้นสู่จตุตถฌานคงมีแต่เวทนาขันธ์สุดท้ายแห่งชีวิตนั่นแหละคือลักษณะการแห่งขั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อพระองค์ดับสังขารขันธ์หรือสังขารธรรมใหญ่สุดท้ายที่มีทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันธ์อันเป็นจิตขันธ์หรือนามขันธ์ที่ในจิตส่วนในคือพวังคจิตเสียก่อนแล้วจึงได้ออกจากจตุตถฌานพร้อมกับมาดับจิตขันธ์หรือนามขันธ์สุดท้ายจริงๆที่ตรงนี้พระองค์ไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานในฌานสมาบัติอะไรที่ไหนหรอกเมื่อพระองค์ออกจากจตุตถฌานแล้วจิตขันธ์หรือนามขันธ์ก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือนั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันธ์ในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะไม่ถูกภาวะอื่นใดมาครอบงำอำพรางให้หลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมหรือเรียกว่าพระนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราปฏิบัติมาก็เพื่อถึงภาวะอันนี้วจีสังขารหรือวาจาของหลวงปู่สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นซึ่งเป็นเวลาตีสองกว่าแล้วไม่มีวาจาใดออกมาอีกเลยหลวงปู่นอนสงบเงียบหายใจเบาๆและปกติธรรมดาผู้อยู่เฝ้าท่านในขณะนั้นนั่งอยู่ห่างคอยสังเกตดูด้วยความสบายใจท่านนอนหลับตามธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปถึงตีสามกว่าจึงเห็นว่าท่านจวนจะหมดลมหายใจปล่อยวางสังขารแล้วก็เลยปล่อยวางตามสบายถือว่าเป็นการดีที่ไม่ต้องให้ท่านต้องลำบากจากการช่วยเหลือของแพทย์หรือพยาบาลลมหายใจของหลวงปู่ก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อเวลา 4:13 น.ตามความเข้าใจของผู้รักษาพยาบาลที่อยู่ทางซ้ายสำหรับผู้ที่นั่งทางขวาเข้าใจว่าหลวงปู่หมดลมหายใจเมื่อ 4:43 น.ทั้งนี้เพราะหลวงปู่ไม่ได้หายใจแรงให้เรารู้ว่าเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายซึ่งเป็นลักษณะการมรณภาพที่ไม่ปรากฏล่องลอยบริสุทธิ์สงบเย็นอย่างสิ้นเชิงสังขารธรรมที่อุบัติขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2431ณบ้านปราสาทตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เจริญเติบโตมาโดยลำดับรุ่งเรืองสดใสเปล่งปังปราศจากพระองค์ธุลีท่องเที่ยวไปมาทั่วพิภพแห่งพุทธจักร
เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างมหาศาลเผยแผ่ดวงประทีปแก่ชาวโลกยังความชื่นช่ำสงบเย็นให้เกิดขึ้นแก่โลกเป็นเวลานานก็ดับลงแล้วเมื่อใกล้รุ่งของวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2526นับย้อนหลังไปเป็นเวลา96ปีกับ26วันฉะไหนหนอวันเวลาอันยาวนานถึงป่านนี้เมื่อจะละสังขารจึงต้องมาละสังขารวันเดียวกับวันเกิดซึ่งกำลังทำบุญครบรอบวันเกิดการเตรียมงานก็พร้อมก่อนแล้วสานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มาประชุมกันอย่างพร้อมหน้ากันแล้วหลวงปู่เห็นว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดหรือเพิ่งจะทราบชัดขณะนี้เองว่าที่หลวงปู่เคยพูดว่าท่านจะไม่มีวิบากของสังขารซึ่งหมายถึงเมื่อคราวละสังขารจริงแล้วท่านจะละสังขารไปเลยโดยไม่ต้องทิ้งความอ่อนแอความเจ็บไข้ได้ป่วยของสังขารให้เป็นการทรมานแก่ตนเองและยุ่งยากลำบากกายของสานุศิษย์หรือผู้รับใช้ได้รับความลำบากให้ได้รับความเหน็ดเหนื่อยอันเนื่องจากสังขารของท่านเป็นเหตุตลอดถึงเปลืองหมอเปลืองยาและให้ได้รับความลำบากกายลำบากใจวิตกกังวลและเป็นห่วงของสานุศิษย์ผู้เกี่ยวข้องทั่วไปเมื่อท่านดำรงขันอยู่จนย่างเข้าปัจฉิมวัยจะเข้าสู่ร้อยปีแล้วก็ตามท่านก็มีพลานามัยแข็งแรงทั้งสังขารร่างกายทั้งสติสัมปชัญญะสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์เมื่อคราวที่จะต้องละสังขารจริงๆความไม่มีวิบากของสังขารแล้วจึงปรากฏออกมาอย่างชัดเจนคือท่านปล่อยวางสังขารในท่ามกลางความแข็งแรงสมบูรณ์ที่หาได้ยากอย่างยิ่งสำหรับผู้ล่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัยได้โดยทั่วไปที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งก็คือว่าเสมือนหนึ่งว่าหลวงปู่กำหนดวาระการปล่อยวางสังขารในระหว่างที่การเตรียมงานพร้อมมูลอยู่แล้วคืองานที่สานุศิษย์จัดงานสำคัญเป็นกรณีพิเศษเพื่อฉลองการหายจากอาพาธครั้งใหญ่และทำบุญฉลองครบรอบถวายท่านคือระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคมปีพุทธศักราช2526สานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายอรัญวาสีและคามวาสีมาประชุมพร้อมเพียงกันเป็นพิเศษเพื่อได้เปิดโอกาสให้สนทนาวิสาทะรับสการะบูชาตลอดถึงการตอบปัญหาสนทนาธรรมข้อวัดปฏิบัติให้แก่สานุศิษย์เหล่านั้นได้ฟังอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เสมือนหนึ่งเป็นการทบทวนข้อวัดปฏิบัติอันเป็นคุณสมบัติที่ท่านรักษามาตลอดอายุไขนั้นให้สมบูรณ์เรียบร้อยโดยสิ้นเชิงเป็นที่อบอุ่นใจสบายใจของทุกฝ่ายแล้วสังขารขันของท่านก็ดับสนิทลงทันทีเมื่อเวลา 4:13 นของวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2526ดังกล่าวแล้วลักษณะการแห่งการสิ้นสุดสังขารขันของท่านครั้งนี้ยังความอัศจรรย์ใจระคนไปด้วยความเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ในบรรยากาศของงานทำบุญครบรอบของท่านอย่างยิ่งเท่ากับว่าศาสนิกชนทั่วไปมาในงานเดียวเป็นสองงานคืองานสิริมงคลอายุครบรอบพร้อมกับได้มารับรู้การละสังขารของท่านในขณะเดียวกันด้วยถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก